ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ต้อนรับเข้าสู่การแถลงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายหรือสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้มีการประชุมกันไปนะครับของทางสปช.ส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมก็ได้มีการรายงานการเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละภาคส่วนนะครับทั้งภาคส่วนทหารภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางด้านของการไฟฟ้าแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีทางด้านของนายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและก็พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ร่วมเป็นประธานการประชุมนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าของการช่วยเหลือฟื้นฟูที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากพันเอกพัชรเดชสุรัสวาทีผู้แทนกระทรวงการกลาโหมกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมพันเอกพัชรเดชสุรัสวาทีนะครับเป็นผู้แทนของกระทรวงกลาโหมครับได้รับมอบหมายจากพลเอกณัฐพลนาพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปช.ส่วนหน้าให้มาเรียนความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมและสปช.ส่วนหน้าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันในเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในวันนี้ครับบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สายที่เราเข้าไปตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพนะครับระดับน้ำครับตอนนี้ครับต่ำกว่าวันนี้ลงไปแล้วนะครับจากภาพด้านซ้ายมือนะครับเมื่อวานนี้วันที่17ตุลาคมนะครับแล้วก็ภาพขวามือเป็นภาพปัจจุบันนะครับวันนี้น้ำลงไปอีก10เซนติเมตรครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับแนวบิ๊กแบ็กครับในการตรวจสอบแนวบิ๊กแบ็กทั้ง7จุดที่ทางทีมทหารช่างได้เข้าไปวางนะครับเดี๋ยวสไลด์ต่อไปครับเราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีสามารถป้องกันน้ำได้อยู่นะครับรวมถึงการตรวจสอบรอยรั่วทั้ง21จุดนะครับก็ยังป้องกันได้และก็แข็งแรงดีนะครับในส่วนของงานช่างอื่นๆครับงานซ่อมรั้วโรงเรียนไม้ลุงขนนะครับวันนี้ก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วครับคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะแล้วเสร็จตลอดทั้งแนวนะครับงานสนับสนุนงานบรรทุกรถยนต์บรรทุกนะครับแล้วก็รถโกยตักให้กับพื้นที่บริเวณซอยอีก้อซอยไม้ลุงขนซอย4ซอย11และซอย12และซอยต้นโพครับวันนี้การปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีความคืบหน้าของงานทำเสร็จแล้วแล้วก็มีการล้างถนนมีการลอกท่อระบายน้ำนะครับจากภาพก็จะเห็นว่าสะอาดขึ้นเยอะนะครับกว่าวันนี้ครับครับก็ถือว่าในเรื่องของบิ๊กแบ็คต่างๆก็ต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของถ้าหากว่ามีน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นนะครับเพื่อจะป้องกันน้ำไหลเข้าตามจุดต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของการฟื้นฟูนะครับในการที่จะนำดินโคลนออกจากบ้านตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับเรามาดูความคืบหน้าการทำงานในวันนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าภาพรวมในวันนี้เราก้าวไปสู่99% แล้วครับซึ่งเป็นตัวเลขใกล้ 100% ขึ้นทุกๆวันแล้วนะครับภาพรวมทั้ง5โซน819หลังนะครับที่ได้รับผลกระทบและมาลงทะเบียนกับสปช.ส่วนหน้านะครับเราเข้าช่วยเหลือไปแล้ว807หลังครับจากวันนี้796หลังนะครับนำดินโคลนออกจากบ้านเพิ่มได้อีก11หลังด้วยกันครับยังเหลืออีก12หลังครับมาดูความก้าวหน้าทีละโซนเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับในสไลด์ต่อไปครับโซนที่1ครับรับผิดชอบโดยพี่ๆกองทัพเรือกรมชลประทานและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับบริเวณพื้นที่หัวฝายและตลาดสายลมจอยครับทั้งหมด148หลังครับวันนี้พี่ๆทหารเรือเราล้างเสร็จไป5หลังด้วยกันยังเหลืออีก4หลังเท่านั้นครับเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า 97% นะครับในโซนที่2ครับรับผิดชอบโดยกองบัญชาการกองทัพไทย168หลังครับวันนี้ทำไปแล้วยอดรวม164หลังนะครับเพิ่มอีก4หลังยังคงเหลืออีก4หลังด้วยกันครับเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้า 98% นะครับโซนที่3ครับเป็นโซนของกองทัพบกที่ทางทบ.รับผิดชอบนะครับชุมชนไม้ลุงขนครับ
189หลังครับทำไปแล้ว185หลังนะครับเสร็จเพิ่มมาอีก2หลังยังคงเหลืออีก4หลังเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าก็ 98% ครับภาพรวมยังคงเหลือ12หลังคืบหน้า 99% ครับกับเป้าหมายที่เราจะตั้งไว้ภายในวันที่21ตุลาคมนี้คือวันจันทร์ครับแล้วก็จะงานที่เหลือในอีก10วันที่เหลือจะเป็นงานเก็บรายละเอียดให้งานเรียบร้อยนะครับครับก็คือนี้เป็นส่วนของการนำดินโคลนออกจากบ้านนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการล้างถนนอะไรต่างๆครับรวมถึงล้างบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมครับครับแล้วก็มีทางท่านผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะครับได้ติดต่อสอบถามมาครับเกี่ยวกับว่าการแก้ไขปัญหานี่นะครับได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างควบคู่ไปกับการฟื้นฟูช่วยเหลือนะครับครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆก็ต้องขอชื่นชมท่านที่ได้ถามคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาแก้ปัญหาควบคู่ไปกับการฟื้นฟูในพื้นที่นะครับแต่ผมจะขอตอบในมุมของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้ครับทางสปช.ส่วนหน้าครับได้ออกคำสั่งของสปช.ส่วนหน้านะครับฉบับที่3ทับ2517นะครับเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพงษ์นาพาณิชย์ครับเป็นรองประธานคณะทำงานนะครับและก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพเป็นคณะทำงานนะครับคณะทำงานนี้ครับมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในพื้นที่เฉพาะเจาะจงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเป็นหลักนะครับโดยนับตั้งแต่วันที่แผนออกคือวันนี้วันที่17ตุลาคมนะครับไป90วันเนี่ยแผนจะต้องแล้วเสร็จสามารถนำเสนอแก่คณะทำงานภาพรวมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าเรามีแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ปัญหาครับครับนี่ก็เป็นการวางแผนในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่กันมาก็น่าจะเดือนกว่ากันแล้วนะครับเกี่ยวกับการลงมาช่วยเหลือฟื้นฟูชาวแม่สายในครั้งนี้นะครับผมเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะครับทางทหารสุขภาพเป็นไงครับเจ็บป่วยมีไหมครับกำลังพลนะครับผมจริงๆวันนี้ล่าสุดที่ได้รับรายงานจากหน่วยนะครับก็คือมีการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชนะครับวันนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37พลตรีบุญจริตเกษตรเวทินนะครับท่านก็ลงไปเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองนะครับได้นำกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังนะครับวันนี้ก็ลงไปเยี่ยมเรียบร้อยครับมี7นายครับที่ป่วยอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับครับผมนี่ก็ถือว่าทํางานอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเนาะตั้งแต่วันที่ถ้านับตั้งแต่น้ำท่วมเลยก็คือตั้งแต่วันที่10นะครับที่น้ำเริ่มท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยที่มาช่วยชาวแม่สายในครั้งนี้นะครับแล้วก็ท้ายนี้ครับทางผู้แทนมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับครับสำหรับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับที่ท่านได้ลงมาเยี่ยมลูกน้องในพื้นที่อำเภอแม่สายอีกหนึ่งครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับโดยนำกำลังนักเรียนเตรียมทหารนะครับจำนวน60นายเข้ามาช่วยในพื้นที่ของกองทัพบกนะครับบริเวณชุมชนไม้ลุงขนในซอยอีก้อที่มันยังมีสถานการณ์ค่อนข้างมีโคลนเยอะนะครับนำน้องๆนักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่จะเตรียมก่อนที่เข้าโรงเรียนในร้อยนะครับมาช่วยก็ขอเรียนเชิญพี่น้องภาคจิตอาสาทุกภาคส่วนนะครับมาร่วมทำความสะอาดร่วมกับน้องๆนักเรียนเตรียมทหารได้นะครับในวันพรุ่งนี้ครับครับผมก็เป็นการนำกำลังพลมาช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลงพื้นที่ด้วยตนเองด้วยของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของการลดดูดโคลนเนาะตอนนี้ครับตรงซอยที่มาจริงบางซอยครับที่เป็นซอยเล็กรถดูดโคลนขนาดใหญ่ครับไม่สามารถเข้าไปได้
ตอนนี้ทางกทมนะครับได้ส่งรถดูดโคลนเป็นรถ6ล้อครับเป็นรถขนาดเล็กที่จะสามารถเข้าไปในซอยที่เล็กๆได้นะครับส่งมาสมทบอีก2คันด้วยกันนะครับผมเพื่อให้การทำงานของการฟื้นฟูที่แม่สายนะครับได้มีความต่อเนื่องแล้วก็ก้าวหน้าจนสามารถที่จะคืนพื้นที่ให้กับชาวแม่สายได้นะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเนาะของการปฏิบัติงานการช่วยเหลือฟื้นฟูนะครับของสปช.ส่วนหน้านะครับผมก็รายงานมาจากศูนย์ประชาการเหตุการณ์ที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมวสินคำพิรวงศ์นะครับพร้อมด้วยพันเอกพัชรเดชสุรสวัสดีผู้แทนกระทรวงกลาโหมจะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มนะครับผมทางเพจ Facebook ของสวทเชียงรายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลากลับก่อนนะครับสวัสดีครับ